กดแล้วพี่เดี๋ยวให้วัยรุ่น UK ตบมือให้หน่อยครับ UK boy เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Set to See Movie Fan Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆนะฮะกับหนังเรื่องนโปเลียนจักรพรรดินโปเลียนครับเรื่องราวของจักรพรรดินโปเลียนว่าเขาเนี่ยเป็นมายังไงมายังไงยิ่งใหญ่ได้ยังไงเคยรบสมรภูมิอะไรมาบ้างแล้วก็ติดกี่ขนาดไหนและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงชีวิตของเขาเนี่ยมันจะว้าวุ่นหมกมุ่นขนาดไหนเนี่ยก็ต้องไปติดตามครับในหนังเรื่องนโปเลียนจักรพรรดินโปเลียนครับก็วันนี้เนี่ยก็มีแขกรับเชิญมากหน้าหลายตานะครับก็7ล้านคนล้านคนเลยนะครับก็ให้แนะนำตัวกันหน่อยครับครับผมฮาเล่ครับจากนำตัวลามาครับผมบิ๊กแจ็ครีวิวเรือครับแอมรีวิวเรือครับผมมาสมาแก่นังครับเต้นะครับบล็อกออฟฟิศหนังเรื่องงานครับผมครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวพูดพาร์ทที่ชอบก่อนละกันเดี๋ยวผมพูดก่อนละฮะอย่างแรกต้องบอกว่างานสร้างของเรื่องนี้ก็ยังคงมาตรฐานของนิสกอตได้ดีนะฮะฉากสงครามฉากแบบเซตอัพเมืองอะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีมากๆโดยเฉพาะฉากสงครามฉากแอคชั่นในเรื่องเนี่ยคือตึงมากๆทั้งซาวดีไซน์การถ่ายทำสามารถถ่ายทอดความชุลมุนวุ่นวายของสงครามได้ดีมากๆความโหดร้ายของสงครามความแบบเลอะเทอะเละเทะในสมรภูมิอะไรเงี้ยถ้าคุณเคยดูหนังอย่างแบบของ Ridley อ่ะ Gladiator อะไรเงี้ยแล้วชอบอ่ะมันจะมีฟีลนั้นอยู่ครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่สามารถใส่มิติให้กับตัวละครของนโปเลียนได้ค่อนข้างน่าสนใจโอเคแล้วครับมันอาจจะไม่ได้ลึกล้ำมากมายและหนังเนี่ยไม่ได้มีการปูอะไรเยอะแยะแต่ว่าเท่าที่มันเล่ามาเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจมิติในเรื่องของความรักของเขาแรงผลักดันของเขาความเศร้าลึกในใจถึงแม้ว่าทั้งโลกจะเชิดชูเขาเป็นชายที่แบบยอดแม่ทัพอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังเนี่ยมันยังสามารถเล่ามุมที่แบบออนแอร์ของเขาให้เราได้ดูได้ซึ่งน่าสนใจมากๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นหนังรีแคปประวัติศาสตร์นะครับก็คือแบบเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยยึดกับตัวละครนโปเลียนแล้วก็เล่าเรื่องราวที่มันไหลผ่านตัวละครเนี้ยถ้าใครเป็นคนชอบประวัติศาสตร์ชอบศึกษาสงครามอะไรเงี้ยน่าจะชอบครับเพราะว่ามันมีตรงนั้นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ที่ชอบเนี่ยก็ประมาณนี้ครับก็รู้สึกว่าเล่าเรื่องออกมาได้น่าสนใจดีครับแล้วก็การแสดงของวากินฟินิกเขาเป็นคนที่ใช้สายตาเก่งครับแล้วยิ่งดูใน IMAX อ่ะจะทำให้เราได้เห็นสีหน้าท่าทางเขาชัดขึ้นประมาณนี้ครับผมต้องเสริมนะครับว่าการแสดงของมาร์คเฟนิกซ์ดีจริงๆครับคือเรื่องนี้ก็สามารถพิสูจน์ตัวเองครั้งในฐานะนักแสดงคุณภาพมากๆอีกคนหนึ่งครับสามารถถ่ายทอดอารมณ์สีหน้าท่าทางต่างๆได้ดีมากๆประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้พูดครับมันจะยาวเกินไปครับคุณนั่งได้จักรพรรดิมากเลยนะก็ในส่วนที่ชอบก็ต้องชื่นชมงานสร้างก่อนเลยครับเพราะว่างานสร้างในพวกแบบฉากในยุคสงครามยุคเก่าๆเนี่ยรวมถึงฉากสงครามเนี่ยมันสามารถสร้างได้อลังการอย่างในพระราชวังต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าฉากมันมีความอาร์ตมีความปราณีตที่แบบว่ามันดูสวยงามมากๆส่วนด้านการแสดงนะครับสำหรับวาคินฟินิกซ์เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราต้องมาชมเขาในโรงภาพยนตร์ครับเพราะว่าเป็นอีกบทบาทที่วาคินฟินิกซ์เนี่ยสามารถถ่ายทอดการเป็นจักรพรรดินโปเลียนออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือนางเอกครับจริงผมก็รู้สึกชอบมาตั้งแต่ Mission Impossible แล้วแต่เรื่องนี้คือแบบสวยน่ารักมากต้องมาดูจริงครับประมาณนี้ครับเอาผมอ่ะก็อย่างที่ชอบเลยก็คือหนึ่งเหมือนกันเลยก็คืองานสร้างอ่ะงานสร้างของเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังของฝรั่งเศสในยุคเปอร์เดอร์ฝรั่งเศสเนี่ยมันคือมันเก็บดีเทลรายละเอียดได้ดีมากเลยครับใช่แล้วก็มอสโกในปี1800อ่ะสร้างมอสโกได้ดูเป็นมอสโกจริงๆมากเลยแล้วก็ฉากสงครามเนี่ยคือฉากสงครามเป็นมันจะหันมายิ้มทำไมสงครามสนามรบดีกว่าครับคือสงครามสนามรบอ่ะมันเก็บดีเทลพวกการโพสิชันการยืนตำแหน่งหรือว่าการจับยุทโธปกรณ์การจัดตำแหน่งรบได้ดีมากใช่แล้วคือคนเบียวทหารอย่างผมชอบมากครับสำหรับผมตัวผมก็บอกก่อนว่าผมเป็นคนดูหนังลิลลี่สกอตมาตั้งนานแล้วแล้วก็ดูมาไม่รู้กี่เรื่องแล้วยอมรับว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้แบบท็อปของเขาอ่ะมันยังไม่ได้แบบพีคลิลลี่สกอตต้องบอกก่อนว่าหนึ่งในหนังที่ผมชอบที่สุดของลิลลี่สกอตก็คือเบลันเนอร์แต่เบลันเนอร์มันคนละแนวไงแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแนวแบบย้อนยุคย้อนยุคที่ผมเคยดูของลิลลี่สกอตก็มี Last Duel Exodus Gods and Kings สำเนียง UK แล้วก็ Yes จริงแล้วก็ Gladiator ครับอ่ะเอามาแค่3เรื่องนี้แล้วกันผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกันอ่ะผมยังรู้สึกว่าสนุกกว่า Last Duel นะแต่ว่า Exodus มันเป็นหนังที่ผมจำได้ว่าไอ้คนด่าเยอะมากแต่ผมรู้สึกว่ามันยังสนุกกว่าเรื่องนี้ในบางจุดเรื่องนี้มันยังมีแบบบางจุดที่แบบหาวบ้างอ่ะพูดตรงๆเลยแบบมันมีหาวบ้างแต่ว่าฉากสงครามทำออกมาได้ดีมากๆครับผู้จัดการครับครับผมก็สำหรับพี่รู้สึกว่าการเล่าเรื่องของเรื่องนี้คนที่เขาพูดเรื่องดาราเรื่องอะไรเงี้ยก็พูดไปแล้วนะพี่พูดเรื่องการงานสร้างแล้วกันเพราะว่าพี่รู้สึกว่างานสร้างค่อนข้างโอเคดีเลยแหละดีมากเลยชอบคอสตูมมากชอบเวอร์เซตติ้งในเรื่องนี้มากเพราะเรารู้สึกว่าเราอ่ะเหมือนได้อยู่ในสมรภูมิรบเลยเสียงก็หึมเสียงการยิงปืนเสียงของปืนใหญ่เสียงอะไรเงี้ยเราสัมผัสได้เลยว่ามันดูเรียวอ่ะมันดูจริงแล้วก็เรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้สิ่งที่ดังกว่าเสียงปืนใหญ่อ่ะก็คือความรักของ
นโปเลียนกับโจเซฟีนเพราะว่ามันเป็นเหมือนจดหมายรักของนโปเลียนถึงโจเซฟีนอะคือระหว่างที่เขาลบตลอดเวลาทำยุทธภพนู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยใจเขาอะคิดถึงโจเซฟีนตลอดเลยแม้ว่าเขาอะจะเก่งในเรื่องลบในเรื่องการวางแผนมากเท่าไหร่นะแต่จุดอ่อนของเขาจุดเดียวก็คือโจเซฟีนครับผมซึ่งหนังมันมีการพูดถึงแบบจดหมายรักด้วยเนาะเล่าเรื่องเขาไปกับจดหมายที่หนังใช่ใช่ก็เดี๋ยวเสริมไปนิดนึงก็คือเหมือนกับว่าในหนังสืออ่ะมันจะมีเรื่องราวความรักของเขาว่าที่มันเยอะกว่านี้เนาะในหนังอ่ะมันก็เยอะแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดที่ต้องดีเทลไปเยอะกว่านี้แบบมันจะมีเรื่องราวที่แบบว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกันแน่แม้แต่แบบว่าสิ่งที่เขากระทำกันแล้วแบบมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องทำแบบนี้อะไรประมาณนี้ครับก็มาถึงพาร์ทที่มีชอบกันบ้างส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่เราแบบได้ยินมาแล้วว่านโปเลียนเป็นแบบยอดนักรบยอดแม่ทัพอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังมันอย่างที่บอกครับมันโฟกัสที่ตัวละครมากกว่าโฟกัสที่เรื่องของความรักมากกว่าการเมืองมากกว่าจริงๆมันก็มีครับพาร์ทของการรบแต่ผมมองว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ได้ถูกขยี้มากขนาดนั้นยกเว้นอันสุดท้ายที่แบบขยี้จนยับอะแต่ว่าอันอื่นเนี่ยอย่างเช่นไอฉากที่ขายในตัวอย่างครับฉากที่รบกันบนน้ำแข็งกันเนาะมันก็ไม่ได้ถูกขยี้มากขนาดที่แบบไปรู้แผนการรบอะไรอย่างนั้นมันแบบตัดไปเร็วๆอะให้เราเห็นแอคชั่นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นแต่ว่าไม่พาเราแบบลงไปรู้ความคิดเบื้องลึกเบื้องหลังว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้เสียอย่างนึงก็คือฉากนี้ดันถูกเอามาฉายให้ดูด้วยไปเป็นไฮไลท์ด้วยเนาะเสียดายแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆช่วงที่พี่อาร์ตบอกครับมันเหนื่อยไปหน่อยโดยเฉพาะช่วงแรกๆนะแล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกครับว่ามันไม่ได้ปูตอนต้นๆเท่าไหร่คือมันจับเราโยนเข้าไปกลางซิทูเอชั่นเลยซึ่งก็เล่าได้ค่อนข้างต่อจากนั้นน่ะน่าสนใจดีแต่ว่าถ้ามันปูตอนต้นมากกว่านี้ถ้าให้เรารู้ว่าทำไมเขาถึงเป็นคนอย่างนี้มามันจะทำให้เรารู้สึกอินกับมันมากกว่านี้แต่แค่นี้ก็อินแล้วครับไอซีนแบบเรื่องของความรักอะผมอินมากผมแบบเออเชี่ยแม่งกูเศร้าแทนมึงจริงๆแม่งแตกสลายคุณอินฉากไหนฮะฉากความรักสปอยไม่ได้จะเป็นว่าฉากท้ายๆไม่ใช่ฉากอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นรู้สึกแตกสลายกับตัวละครนโปเลียนประมาณนี้แล้วกันแม่งคิดไม่ออกเลยเนี่ยแล้วก็อีกพาร์ทที่คิดว่าเสียดายก็คืออย่างที่บอกว่ามันหนังที่เป็นประวัติศาสตร์ที่รีแคปผ่านตัวละครทำให้เราไม่รู้ภาพรวมประวัติศาสตร์ขนาดนั้นน่ะมันพาเราเข้าไปโยนในสมรภูมิเลยอ่ะทำให้แบบถ้าใครที่ไม่ศึกษามางึงงขนาดผมแบบอ่านผ่านๆเคยฟังเคยรู้ว่าแบบปีไหนรบอะไรบ้างแต่ว่าไม่ตั้งใจเรียนตอนมัธยมนะครับก็เลยแบบเจอแล้วก็มันจะมีความงงๆอยู่ในด้านของสนามรบที่แบบมันเกิดขึ้นตอนปีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันมีเทคขึ้นในตัวละครสำคัญแต่มันโคตรเร็วเลยครับทำให้เราอ่านไม่ทันคือผมต้องอ่านเทคด้วยแล้วมึงก็เสือกเป็นตัวเขียนฝรั่งคือผมอ่านตัวเขียนไม่ค่อยออกอ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็พูดเร็วด้วยก็ต้องอ่านไปด้วยฟังไปด้วยว่ากูจะแกะตัวเขียนออกแม่งหมดเวลาเทคหายไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ภาพรวมเนี้ยก็ถือว่าหนังดีครับหนังใช้ได้เลยนะฮะประมาณนี้แล้วกันใครต่อครับทางนี้ไหมวนบ้างวนได้ได้ได้วนให้ยูเคบอลกันเอ้าพี่ใครอ่ะUK ก่อน สำหรับผมก็ข้อเสียนะผมก็คงพูดแบบที่น้องการเขาพูดไปแล้วว่าแบบมันเล่าเรื่องแบบหาวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจุดเสียอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คือแบบต้องบอกว่าผมดูหนังลิลลี่สก็อตมาเขาจะต้องมีดีเรคเตอร์คัทใช่ป่ะพี่จำได้ใช่ป่ะเขาจะต้องมีดีเรคเตอร์คัทแล้วเรื่องเนี้ยผมดูข่าวมาเขาบอกว่าดีเรคเตอร์คัท4ชั่วโมงจะเอาลง Apple TV Plus แล้วประเด็นคือมันก็รู้เลยว่าแบบเฮ้ยมันยังมีฉากที่แบบถูกตัดไปบ้างอ่ะแล้วก็เอาทำไมใจเย็นพี่มันไม่ได้มีฉากอย่างว่าโอ้ใจเย็นใจเย็นประมาณนี้แล้วกันจริงๆผมยังคิดแบบข้อเสียไม่ออกลึกๆอ่ะแต่ว่าประมาณนี้ครับน้ำตาเทียนไหมครับขอเสริมจากอาร์ตนิดนึงเนาะด้วยความ2ชั่วโมงสิใครตีรถหรือเทียนด้วยความที่มัน2ชั่วโมง40นาทีอ่ะแล้วไทม์ไลน์ของนโปเลียนมันเยอะมากทำให้แบบรู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะมันเยอะไปมันโดนอัดคนดูช้ำจนจนช้ำเลยคนดูอัดทำลายจนจบเห็นด้วยอัดทำแล้วหลุดเลยหลุดให้ผมพูดก่อนนะไม่ผมถือให้ก็จริงๆอย่างที่พี่เต้บอกก็คือที่ดังกว่าเสียงระเบิดคือพลังความรักใช่ไหมแต่ว่าที่ดังกว่าพลังความรักคือพลังการกระแทกของปืนใหญ่ไม่ใช่ปืนใหญ่คือหนังเรื่องนี้กระแทกทั้งเรื่องคือด้วยความที่ว่ามันเหมือนมันเน้นฉากกระแทกมากเกินไปบางฉากบางครั้งอะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรนอกจากกระแทกแล้วก็ช่วงท้ายเรื่องหลังจาก Final Battle รู้สึกว่ามันสามารถทำให้มันกระชับได้มากกว่านี้รู้สึกว่ามันยังดำเนินเรื่องได้ช้าเกินไปใช่เพราะมีฉากกระแทกใช่ไหมครับกระแทกไม่มีกระแทกแล้วหลังจากนั้นก็เลยไม่มันแล้วในคลิปนี้มีคำว่ากระแทกอีกรอบไหมโอเคส่วนที่ไม่ชอบนะครับคือผมรู้สึกตามไม่ค่อยทันเพราะว่าอย่างที่ต้องการว่าด้วยก็คือเหมือนหนังมันจับเราโยนเข้าไปกลางสถานการณ์เข้าไปกลางประวัติศาสตร์เลยซึ่งคนที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์นโปเลียนเนี่ยมันก็อาจจะงงได้แล้วก็อีกส่วนนึงผมก็รู้สึกว่าไอ้ฉากเซ็กซ์ซีนที่มันมีเนี่ยมันมีเข้ามาเยอะเกินแต่ว่าผ
ผมอ่ะอยากเห็นความรักแบบ2คนเนี้ยระหว่างโจเซฟีนกับนโปเลียนเนี่ยในมุมอื่นๆมากกว่านี้ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ผมแย้งนะผมว่าสมัยนั้นเขาอาจจะแบบไม่ได้มีความรักหวานซึ้งก็ได้แบบคนทหารเขาจะแบบรบมาไงเหมือน300อ่ะภาค2อ่ะรบมาก็ต้องใช้ความดุดันในการรบให้มันแบบแสดงออกมาในความรักอะไรประมาณนี้ดีก็แบบทุกครั้งเลยมันก็นั่นแหละมันก็กระหายออกไปนานอ่ะท่านผู้จัดการครับโอเคด้วยก็สำหรับพี่ในส่วนที่ไม่ชอบนะเหมือนทุกคนแหละพี่รู้สึกว่าในนโปเลียนอ่ะคือมันมีช่วงเวลาที่เล่าอ่ะเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของนโปเลียนเนี่ยคือมันเยอะมากพอมันเยอะแล้วทีเนี้ยมันเล่าแบบว่าข้ามไปข้ามมาเนาะพอการข้ามไปข้ามมาแล้วเนี่ยถ้าเราตามไม่ทันอ่ะคือเราก็จะงงเลยว่าเฮ้ยเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วเขาว่าเดินทางจากเนี้ยไปเนี้ยแล้วว่าเราไปยังไงต่อมันเกิดอะไรขึ้นต่อกลายเป็นว่าบางทีถ้าเกิดเราสมาธิไม่มีหรือว่าหลุดโฟกัสไปอ่ะเราจะงงไปเลยว่าในเรื่องตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นยังไงเพราะว่าการเล่าเรื่องเขาไม่ได้เจาะดีเทลลึกขนาดนั้นการที่หนังอ่ะมีเวลาเล่าถึง2ชั่วโมงครึ่งอ่ะแต่สำหรับพี่อ่ะพี่คิดว่าพอมาเล่าจริงๆแล้วอ่ะมาดูจริงๆแล้วกับไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นกลายเป็นว่าบางส่วนอ่ะเขาเอามาเล่าแค่เหมือนประมาณว่าให้มันผ่านไปให้มันเกิดขึ้นว่าเนี่ยยุคนี้ในปีคศเนี้ยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลยทำให้เรารู้สึกว่าบางช่วงไม่ค่อยอินแล้วก็ตามเหตุการณ์พวกนี้ไม่ทันเพราะตัวพี่เองก็ไม่ได้เก่งประวัติศาสตร์หรือว่ารู้เรื่องนโปเลียนมาก่อนอะไรขนาดนั้นสำหรับเรื่องความรักของทั้งสองคนนะพี่ก็มองว่าจริงๆแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ดูแสดงออกถึงความรักที่แบบว่าขาดกันไม่ได้เนาะเขียนจดหมายรักถึงการแสดงความรักที่แบบว่าเหมือนกับว่าเวลาที่ยาวนานแล้วว่ามันขาดกันไม่ได้อะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าจะแบบมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องแบบว่าจากกันไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยคิดว่าส่วนที่อยากให้เสริมอ่ะก็เหมือนที่บิ๊กพูดก็คืออยากให้เสริมพาร์ทในความรักที่มันแบบว่าหวานซึ้งมากกว่านี้จริงใจมากกว่านี้อันนี้คือจากที่ดูแล้วว่าเรารู้สึกว่านโปเลียนอ่ะคือเขาก็เป็นคนที่เอาแต่ใจแล้วก็ดื้อรั้นเหมือนกันรู้สึกว่าเขาอ่ะก็กดขี่ข่มเหงภรรยาเขาเองเหมือนกันเหมือนกับที่เขาอ่ะพยายามคุมกองทัพนั่นแหละครับประมาณนี้ก็สรุปง่ายๆโดยรวมครับนโปเลียนจักรพรรดินโปเลียนเนี่ยเป็นหนังที่อย่างที่บอกครับมันคือการรีแคปประวัติศาสตร์ผ่านตัวละครนโปเลียนถ้าใครที่อยากรู้เรื่องราวของนโปเลียนอยากรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นมายังไงมีแง่มุมไหนให้พูดบ้างเนี่ยก็สามารถมาดูได้ครับในหนังเรื่องนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคุณต้องศึกษาประวัติศาสตร์มาระดับนึงนะเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะไม่ได้ปูอะไรมากมายไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะงงเตกได้ครับงานสร้างสงครามฉากซีนแม่งทุบเหี้ยงนะ ทำไม่ดีนะครับแล้วก็ถือว่าทำงานในไอแม็กค่อนข้างดีกับฉากสงครามนะครับเสียงปืนใหญ่เสียงทหารเสียงม้าคือแม่งแบบหนักแน่นนะครับหูแตกนะฮะภาพก็ค่อนข้างสวยนะครับข้อถามผมว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครก็ส่วนตัวผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบหนังสงครามเนี่ยแบบสงครามนะเบียวสงครามเลยอ่ะคุณชอบแน่นอนครับแล้วก็กลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณชอบหนังริดลี่สก็อตนะครับแบบพวก Gladiator อะไรกันLast Duel Exodus อะไรเงี้ยน่าจะชอบนะครับแฟนวาควีนฟินิกซ์ครับเรื่องนี้เขาเล่นได้แบบเขาเล่นได้แบบนี้เลยกระแทกดังกระแทกดังนะแบบตึงมากนะครับตึงมากนะมึงเชี่ยนะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็มีใครเสริมไหมครับเสริมว่าวานิซ่าเคอร์บี้แล้วกันวานิซ่ารู้สึกว่าเรื่องนี้มีเสน่ห์มากเนาะมีเสน่ห์แล้วก็ชายมากๆเลยการแสดงของเขาเนาะแบบสีหน้าท่าทางอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าซีนกับวาคินนะไม่จมเอาง่ายๆประมาณนี้ครับทีแรกก็คิดว่าแบบมาดูซะก่อนแล้วก็ไปอ่านประวัติศาสตร์ตามทีหลังแต่คิดว่าอ่านมาก่อนนิดนึงก็ดีก่อนที่จะมาดูเรื่องเนี้ยอ่านมาก่อนอ่านมาเยอะอ่านมาก่อนเรื่องนี้น่าจะเหมาะคนที่ชอบหนังฝรั่งเศสด้วยนะโหยืนกันมาคู่เลยคือหนังเรื่องนี้อาจจะเหมาะกับคนที่ชอบสไตล์หนังที่มีความเป็นฝรั่งเศสอะคือหนังเรื่องนี้มีความเป็นฝรั่งเศสมากคือขนาดที่แบบเราสามารถบิดบักเกตมาไล่ตีกันในเรื่องได้เลยคือแม่งแบบฝรั่งเศสจริงๆแต่ว่าแค่ไม่พูดภาษาฝรั่งเศสเฉยใช่ให้เราเข้าใจง่ายอย่าพูดเหมือนกันอย่าพูดเหมือนกันอย่าพูดเหมือนกันไม่เป็นไรไปก็มาถึงช่วงที่ให้คะแนนกันบ้างครับเฮ้ยก็มาถึงช่วงที่ให้คะแนนกันบ้างครับก็เดี๋ยวถามผมจะเดินวนไปนะครับพี่ครับให้เท่าไหร่ครับ8ครับ7.5 ครับโหตรงๆนะผมอยากให้8อะแต่ว่าก็คงต้องให้8ละอะไรพี่อ่ะฮะเอาไปฉีเอ๊ะไงวะพี่อามครับก็สำหรับผมน่าจะ7ครับแต่ว่าจริงๆแล้วอยากให้แรกๆขำหลังๆแข็งครับขอให้คะแนนใหม่ไม่ใช่อยากได้ใหม่เหรอก็ถ้าสมมุติมันเป็นฉบับ4ชั่วโมงผมจะให้ 8.5 แต่ว่าถ้าสมมุติเป็นฉบับนี้ผมให้8แล้วกันดูแล้วเหรอยังไม่ได้ดูเดาไงครับก็สำหรับพี่นะก็ให้8เหมือนกันเพราะรู้สึกว่าชอบหลายๆอย่างในองค์ประกอบเรื่องนี้เนาะ mood and tone ภาพอะไรพวกเนี้ยชอบมากอย่างที่บอกครับว่าผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างที่ดีเรื่องนึงนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบขนาดนั้นเพราะว่าหลายๆอย่างของมันความจำกัดต่างหลายอย่างแล้วก็วิธีการเล่าที่มันจะดูยากระดับนึงถ้าแบบคุณไม่รู้ประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ให้ไปที่7เต็ม10จากทางเราครับก็พี่ๆครับฝากช่องทางครับเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะเอาไป2อันเลยนะครับฝากช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็
X review เหลือๆครับหนามตัวลามาครับ Facebook X แล้วก็ Instagram ครับของผมก็ทุกช่องทางนะครับก็มีทั้งแกะตัวอย่างอินเตอร์เอก็เหมือนเดิมครับก็มาแกะหนังครับมีโอลิแฟนด้วยป่ะครับไม่ครับไม่ครับฝากแกะอย่างอื่นฝากแล้วเหรอหรือว่าไม่ต้องแล้วฝากเหมือนกันครับก็ฝาก Facebook นะครับบอกออฟฟิศนางหลัดเรื่องงานครับผมแล้วก็ฝากติดตามน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็ทำมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยนโปเลียนจักรพรรดินโปเลียน22พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับมีทั้งในระบบ 4DX IMAX IMAX with Laser แล้วก็ระบบปกตินะครับแนะนำครับ IMAX แม่งเบสตึงๆนะครับใช่สุดยอดมากๆนะครับเหมือนกับนโปเลียนสุดยอดเลยนะฮะแล้วก็นะครับที่สำคัญเนี่ยหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อพี่บิ๊กพี่ฮาร์เลย์พี่อาร์ตพี่อาร์มแล้วก็พี่เต้นะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซีทูซีมูฟแฟนเพจสวัสดีครับอ่ะพี่เป่าเทียนไม่เอ้ไม่มันไม่เอาไปมาปัดตรงนี้มาปัดตรงนี้ไปปัดขอบคุณครับ